รดเกล้านะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็คงจะมีหน้าที่นำร่างที่ผ่านสภาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อทูลเกล้าเพื่อให้ทรงลงพระบรมาภิไธยประกาศใช้เป็นกฎหมายในการเลือกตั้งต่อไปบางฉบับนะครับสำหรับกฎหมายที่อาจารย์เป้าได้ถามเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับก็ผมก็คงจะต้องคือการอธิบายกฎหมายเนี่ยบางทีจะอธิบายแบบนักวิชาการก็คงจะฟังยากใช่ค่ะผมก็อยากจะพูดแบบชาวบ้านง่ายๆพวกเราเนี่ยนะครับจะได้เข้าใจการขั้นตอนนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะครับอันแรกอันดับแรกนะครับตอนนี้การเลือกตั้งได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากเดิมตั้งแต่ปี40เป็นต้นมาเนี่ยเราจะเข้าคูหาแล้วเราก็จะมีบัตร2ใบจำได้นะครับบัตรหนึ่งจะเลือกส.ส.เขตหรือว่าคนที่ใกล้ชิดกับพื้นที่นะครับอีกใบหนึ่งก็จะเลือกส.ส.เรียกว่าบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์ของแต่ละพรรคการเมืองแต่ต่อไปนี้จะเหลือเพียงบัตรใบเดียวนะครับท่านไม่มีโอกาสที่จะไปตัดสินใจว่าอ้าวชอบคนนี้แต่ว่าชอบพรรคนู้นหรือว่าชอบพรรคนู้นหรือชอบคนนู้นแต่ว่าชอบพรรคนี้แล้วท่านก็จะสลับกันไม่ได้แล้วเพราะท่านต้องตัดสินใจมีบัตรเพียงใบเดียวที่จะเวลาเข้าคูหาท่านต้องการเลือกใครก็เลือกใครเลยนะครับเลือกได้แค่คนเดียวนะคะท่านชอบพรรคเพื่อไทยท่านก็อาจจะไม่ต้องไปพิจารณาผู้สมัครมากแล้วครับเพราะว่าท่านไม่มีโอกาสเลือกอย่างอื่นแล้วก็ต้องเลือกกาผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยไปเลยไอ้ทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นอันดับหนึ่งนะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอันดับที่สองที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้เดี๋ยวนี้กระบวนการเนี่ยในการคัดเลือกผู้สมัครส.ส.ในพื้นที่เนี่ยต้องฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จริงๆนะเขาเรียกว่าต่อไปจะต้องมีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเช่นพรรคเพื่อไทยจะมีผู้สมัครส.ส.จังหวัดไหนมีกี่เขตถ้าเป็นสมมติว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ผมกำลังจะต้องไปดูแลอยู่ที่นั่นนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้สมัครส.ส. 3เขตเขต1อำเภอเมืองกับอำเภอกุยบุรีเขต2อำเภอหัวหินกับอำเภอปราณบุรีเขต3ก็อำเภอบางสะพานอำเภอทับสะแกบางสะพานน้อยบางสะพานใหญ่นะครับ3เขตนี้ต่อไปถ้าเป็นตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดจะต้องมีอย่างน้อย100คนก็คัดเลือกจากสมาชิกจากบุคคลที่อยู่ในจังหวัดในเขตเลือกตั้งนะครับอย่างน้อย100คนแล้วเวลาประชุมก็ต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่า50คนนะซึ่งบุคคลเหล่านี้จะเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคฉบับใหม่จะต้องออกเสียงลงคะแนนว่าจะเลือกคนไหนเป็นผู้สมัครในดวงใจนะสมมติว่าเกิดมีคนเสนอชื่อมาสัก10คนก็ต้องผ่านกระบวนการของตัวแทนพรรคประจำจังหวัด100คนนี้นะแล้วก็องค์ประชุมต้องมีอย่างน้อย50คนในการคัดเลือก ที่ท่านพูดถึงหมายถึงพรรคเดียวกันใช่ไหมคะมีคนเสนอมา10คนใช่ครับแต่ต้องมีตัวแทนในการคัดเลือกเนี่ย100คน100คนถ้าเลือก1ใน10คนเนี่ยเลือกมาได้แค่1คนเลือกได้ในแค่1คนในเขตนั้นๆเข้าใจค่ะคือใครคะแนนมากที่สุดคนนั้นก็จะได้ลงสมัครรับเลือกตั้งอันนั้นเป็นไปตามกฎหมายใหม่เขาเรียกว่า primary vote เบื้องต้นในการที่จะโหวตเบื้องต้นต้องฟังเสียงจากสมาชิกโหวตเอาคนผู้สมัครลงส.ส.ในเขตนั้นใช่ครับขั้นต้นก่อนค่ะอันนี้ก็ไม่ใช่โหวตแต่ผู้สมัครส.ส.เขตอย่างเดียวยังต้องโหวตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองนั้นเช่นพรรคเพื่อไทยส่งบัญชีรายชื่อ150คนส่งผู้สมัครมาให้เรา150คนเราจะลงคะแนนให้คนไหนเพื่อที่จะอยู่ลำดับ2 3 4 5เพราะว่าลำดับ1นี่กฎหมายก็บอกให้เป็นหัวหน้าพรรคนะก็ไปอยู่อันดับ1ถ้าลงปาร์ตี้ลิสต์แต่คนอื่นเนี่ยต้องฟังจากคะแนนของตัวแทนพรรคสมาชิกพรรคจากทั่วประเทศแล้วมาดูลำดับคะแนนว่าคะแนนใครสูงสุดก็ไปอยู่เบอร์สูงแล้วก็ลดหลั่นตามลำดับลงมาเรื่อยๆนะครับในจำนวนถึง150คนคือเรียกว่า primary vote เบื้องต้นนี้ต้องอาศัยสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนพรรคประจำจังหวัดจังหวัดละไม่น้อยกว่า100คนค่ะเว้นแต่จังหวัดไหนที่เป็นที่ตั้งของสาขาพรรคการเมืองต้องมีไม่น้อยกว่า500คนนะครับอันนี้ก็หนักอีกหน่อยก็เลยเกิดให้ความยุ่งยากลำบากขึ้นกับพรรคการเมืองมากขึ้นอันนี้ก็เป็นกระบวนการในการสรรหาผู้สมัครเพราะฉะนั้นในการ primary vote เนี่ยได้ข่าวว่าทางรัฐบาลณขณะนี้กับ
มีการร้องเรียนว่าภายไม่ได้โหวตระยะเวลาที่เขายังไม่ยอมปลดล็อกเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคในช่วงเวลาต่อพรรคการเมืองในการที่จะสรรหาผู้สมัครก็เลยมีข่าวมาณขณะนี้บอกว่าอาจจะมีการขยับเวลาซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะขยับอย่างไรขยับจะขยับคือต้องขยายออกไปเมื่อขยายออกไปก็อาจจะทำให้ผลของการลดแมปของรัฐบาลที่บอกว่าจะเลือกตั้งภายในกุมภาพันธ์2562ปีหน้าก็อาจจะต้องขยับไปบ้างตามช่วงเวลาที่เขาจะขยับอันนี้ก็จะเป็นผลจากการที่จะยืดหยุ่นซึ่งพวกเราก็ไม่ส่วนมากกับนักการเมืองหรือนักกฎหมายก็ไม่ได้เห็นด้วยเพราะว่าการที่จะใช้อำนาจของคสช.อำนาจของเผด็จการในการที่จะมากดขี่หรือในการที่จะมาข่มเหงรังแกจะบีบบังคับพี่น้องประชาชนอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องตามหลักประชาธิปไตยนะฮะผมก็คิดว่าถ้าหากว่าการไม่ยอมลบเลิกกฎที่จะบอกว่าห้ามพรรคการเมืองทำกิจกรรมห้ามมีสมาชิกพรรคห้ามเปิดรับสมาชิกพรรคอันนี้ผมว่ามันขัดต่อกระบวนการของพรรคการเมืองหรือ primary vote ไปในตัวนะก็ผมก็คิดว่าอันนี้สรุปนะครับประเด็นแรกก็คือว่าต่อไปนี้ในภายใต้กฎหมายใหม่ในการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นกุมภาปี62หรือเมษายนปี62เวลาเข้าคูหาเราจะมีบัตรใบเดียวนะครับไม่ใช่2ใบเหมือนเดิมผู้สมัครส.ส.ก็ต้องเกิดจากคนในท้องถิ่นที่เป็นตัวแทนพรรคแต่ละพรรคประจำจังหวัดนั้นองค์ประกอบก็คือ100คนแต่องค์ประชุมจริงๆถ้า50คนก็ใช้ได้นะครับในการที่จะเลือกผู้สมัครว่าคนไหนก็คือคนที่ท้องถิ่นเลือกแล้วพรรคก็จะพิจารณาเพื่อที่จะส่งเป็นผู้สมัครทั้งปาร์ตี้ลิสต์และเขตสำหรับปาร์ตี้ลิสต์150คนเขต350เขตปาร์ตี้ลิสต์150คนนี้จะต้องส่งบัญชีรายชื่อไปตามตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดทั่วประเทศทั้ง70กว่าจังหวัดเนี่ยนะครับแล้วก็เอาคะแนนมารวมกันคนหนึ่งหรือตัวแทนพรรคประจำจังหวัด1ท่านมีสิทธิ์เลือกปาร์ตี้ลิสต์ได้15คนนะจะกาคนไหนชอบคนไหนลงคะแนนไหนอยากจะให้คนนี้เข้าไปอยู่ลำดับสูงๆก็ลงคะแนนให้คนนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องบทบาทของตัวแทนพรรคประจำจังหวัดที่สำคัญครับตัวแทนพรรคประจำจังหวัดยังมีบทบาทที่สำคัญและมีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญใหม่ก็คือต้องเป็นผู้เสนอและกำหนดนโยบายพรรคการเมืองนั้นๆด้วยมีส่วนร่วมด้วยอันนี้เป็นเรื่องการเปิดกว้างก็ดีเหมือนกันในกรณีอย่างนี้นะครับพี่น้องประชาชนหรือผู้รักประชาธิปไตยเห็นว่าจังหวัดของท่านควรจะมีนโยบายอะไรที่จะสร้างความเจริญเติบโตให้จังหวัดก็เสนอได้เลยครับในฐานะที่เป็นสมาชิกนะครับส่วนการพิจารณาก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายต่อไปก็ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะคะเป็นขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกส.ส.ในเขตพื้นที่นั้นๆโดยการโหวตจากพี่น้องประชาชนโดยการเลือกจากพี่น้องประชาชนซึ่งแต่ละเขตจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย100คนนะคะแล้วในการประชุม50คนขึ้นไปก็ได้นะคะตั้งแต่50คนนะคะก็ท่านวิชิตปังศรีสกุลก็ได้มีการพูดคุยให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับทราบรายละเอียดขั้นตอนในการที่เราจะไปเลือกส.ส.ในพรรคของเราอย่าลืมนะคะพรรคท่านชอบพรรคหนึ่งพรรคใดท่านต้องการทั้งพรรคและคนแค่บัตรใบเดียวไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่มันมีทั้งส.ส.บัญชีรายชื่อกับส.ส.เขตแยกกันแต่ครั้งนี้รวมกันนะคะท่านรักพรรคเพื่อไทยท่านก็ต้องเลือกส.ส.พรรคเพื่อไทยท่านจะไปเลือกส.ส.พรรคอื่นพรรคเพื่อไทยก็จะไม่ได้คะแนนด้วยเพราะฉะนั้นต้องเลือกเพียง1อย่างเท่านั้นจะมี2อย่างอย่างเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว1อย่างเท่านั้นนะคะค่ะวันนี้ทางรายการของเราก็ขอบคุณท่านวิชิตปรั่งศรีสกุลนะคะท่านเป็นทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะที่ได้มาพูดคุยให้กับพวกเราได้รับทราบเพราะว่าเราก็ไม่เข้าใจจริงๆค่ะอ่านกฎหมายแล้วมันงงไปงงมายิ่งอ่านก็ยิ่งงงได้มีผู้รู้มาพูดภาษาแบบชาวบ้านๆให้เราเนี่ยให้เราได้ฟังเนี่ยทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้ประโยชน์จากการพูดคุยในครั้งนี้นะคะวันนี้ขอบคุณท่านวิชิตมากค่ะครับอาจารย์เป้าครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3 2ค่ะท่านผู้ชมคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะคือเกี่ยวกับเรื่องการกฎหมายการเลือกตั้งนะคะว่าการที่เราต้องไปใช้บัตรใบเดียวนะคะในการเลือกตั้งในการลงคะแนนในครั้งนี้นะคะที่มาที่ไปมันเป็นยังไงทำไมคนถึงคิดว่าจะดูไมค์ก็คือไมค์ตรงนี้สดไลฟ์สดนี่คือไลฟ์สดเขาต้องเช็คไมค์เลยฮัลโหล1 2 3มีไมค์นะคะมาฟังเสียงดีๆสิเอาไมค์ตัวนี้สดใช่มั้ยค่ะใช่ค่ะอันนี้ไลฟ์สดค่ะตัวนี้นะคะท่านเราผัดกันถือมั้ยพร้อมแล้วนะเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วถึงมาแล้วนะ1 2 3ท่านจะต้องพูดยาวโอเคโอเคค่ะเยี่ยมเสียงมาโอเคโอเคเอาต่อเลยไหมคะน้ำเนียงต้องปิดเสียงเดี๋ยวเสียงมันเข้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เมื่อยไม่เมื่อยแล้วของพี่เวลานั่นมันต้องอาจารย์ถือฝั่งนี้ได้ไหมได้ฝั่งนี้ถือไม้แล้วลืมเมียเลย ลืมไปเลยหนักหรือเบาลืมไปเลยถ้าหนักเอามาบนขาใช่ไหมโอเคประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะได้ครับได้ครับได้ครับเอาดับแล้วกดที่โอเคพร้อมใหม่นะเทป5 4 3 2ค่ะท่านผู้ชมคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่พี่น้องประชาชนและหลายคนนะคะสอบถามมาว่าการที่เราจะต้องไปลงคะแนนนะคะไปใช้กาบัตรใบเดียวในการเลือกตั้งส.ส.แล้วก็พรรคอย่างที่เราเคยทำมาเมื่อก่อนนี้เป็น2ใบนะคะปัจจุบันนี้เหลือแค่ใบเดียวทำไมนะคะทางรัฐบาลหรือทางกรท.ใช่ไหมคะที่มีการร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาคิดได้อย่างไรคะท่านนิชิตช่วยตอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบเลยค่ะต้องถือว่าเป็นคำถามที่ดีมากนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องฟังให้ดีๆนะครับค่อยๆฟังแล้วท่านก็จะเข้าใจได้ดีว่าเอ๊ะทำไมเมื่อก่อนเราก็มีส.ส.500คนมีส.ส.เขตอยู่350เขตก็คือ350คนอีก150คนแบ่งไปเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หรือส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วตอนนั้นสมัยนู้นเราเข้าคูหาก็ได้รับบัตร2ใบใบหนึ่งก็กาผู้สมัครเขตที่เราชอบอีกใบหนึ่งเราก็กาพรรคที่เราชอบนะครับแต่ต่อไปนี้ส.ส.ก็อยู่เหมือนเดิม500คนเหมือนกัน350เขตเหมือนเดิมแต่ปาร์ตี้ลิสต์มี150คนอีกเหมือนเดิมรวมแล้ว500คนเนี่ยแต่ให้บัตรเราใบเดียวแล้วเขาจะไปคิดคะแนนกันอย่างไรมันอยู่บนพื้นฐานหลักคิดอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาต้องการให้ทุกคะแนนของพี่น้องประชาชนแม้ว่าจะกาให้ส.ส.เขตแล้วส.ส.เขตท่านนั้นแพ้ก็ยังให้ถือว่าคะแนนเหล่านี้เป็นคะแนนที่มีคุณค่าในการที่จะนับก็เลยเอาตรงนี้มานับเป็นคะแนนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ด้วยนะครับแม้ว่าผู้สมัครเขตจะแพ้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีหลักคิดทำอย่างนี้ครับส.ส.ทั้งหมด500คนเอา500นี่ไปหารด้วยจำนวนคนทั้งหมดทั้งประเทศที่ออกมาเลือกตั้งในวันเลือกตั้งนะครับให้กับพรรคการเมืองทุกพรรคเลยคราวที่แล้วเนี่ยทั้งหมดประมาณ35ล้านคน35ล้านคะแนนให้กับทุกพรรครวมแล้วทุกพรรคได้35ล้านคะแนนทั้งประเทศคราวนี้ก็เช่นกันครับประมาณการก็ประมาณ35ล้านเสียงหรือ35ล้านคะแนนทั่วประเทศเมื่อได้35ล้านคะแนนของทุกพรรคมารวมกันนั้นไม่ว่าจะสอบได้สอบตกทุกพรรคเอามารวมกันหมดเลยนะฮะก็จะเอา500คนนี้ไปหารตกส.ส.ท่านหนึ่งเนี่ยจะต้องมีคะแนน 70,000 คะแนน75 35ก็35ล้านคนสมมุติว่าถ้าหากว่าพรรคใดพรรคหนึ่งได้ส.ส.เยอะได้ส.ส.เขตจำนวนมากส.ส.เขต1คนก็เอาไปหักคะแนนออกไป 70,000 คะแนนที่เหลือก็ไปนับเป็นคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เขาจะคิดอย่างนี้ครับเห็นชัดๆยกตัวอย่างง่ายๆพรรคเพื่อไทยเคยได้ประมาณ14ล้านเสียงทั่วประเทศ14ล้านเสียงทั่วประเทศตอนนั้นได้ส.ส. 220คนมันก็เกินคะแนนปาร์ตี้ลิสต์คราวนี้ถ้าหากว่า
ได้14ล้านเสียงเหมือนเดิมแต่ถ้าได้คะแนนได้ส.ส.เขตทั้งหมด220ท่านเพื่อไทยจะไม่มีปาร์ตี้ลิสต์เลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่า220คนเนี่ยไปคูณด้วย 70,000 เนี่ยมันก็เกิน14ล้านเสียงเกิดส.ส.เพื่อไทยได้14ล้านเสียงตัวเลขกลมๆหารกันตรงๆ 70,000 คะแนนต่อ1คนเนี่ยส.ส.ปาร์ตี้สสเขตของเพื่อไทยถ้าได้200คนเท่ากับต้องมีคะแนน14ล้านเสียง7214ก็คือ14ล้านเสียง 70,000 นะครับไปคูณกันผมอาจจะพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าสสเขต1คนก็ไปหักคะแนนออกไป 70,000 70,000 70,000 200คนก็14ล้านเสียงนะฮะพรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์สมมุติว่าได้ส.ส.เขต200คนถ้ารวมคะแนนได้14ล้าน7แสนคะแนน14ล้านกับ7แสนคะแนนส่วนที่เกิน200คนหรือว่า14ล้านเสียงจะได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 70,000 เสียงต่อ1คน7แสน7แสนก็เท่ากับว่าสสปาร์ตี้ลิสต์ได้10คนทำไมเขาถึงคิดอย่างนี้ล่ะครับเขาคิดเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทยจะได้สสนำทั้งประเทศทั้งปาร์ตี้ลิสต์ทั้งสสเขตบางทีก็เกินครึ่ง500คนได้ถึง250ขึ้นไป260ก็มีนะครับก็เลยคิดว่าคราวนี้หลักคิดก็คืออยากจะสกัดพรรคใหญ่ใช่ค่ะคือเขาก็คิดว่าคะแนนของพี่น้องประชาชนทุกคะแนนมีราคาถ้าคิดดีๆมันก็จะไม่มีราคาหรอกครับเพราะว่าคะแนนที่ไปรวมกับพรรคอื่นนั้นน่ะมันก็พรรคเล็กพรรคน้อยที่ได้อานิสงส์จากตรงนี้ก็จะได้มากขึ้นถ้าเราสังเกตดูตอนนี้พรรคการเมืองพรรคเล็กพรรคน้อยเกิดขึ้นเกือบ100พรรคแล้วนะครับเพราะเขาคิดว่าถ้าหากว่าไม่ได้ส.ส.เขตแต่เขาได้คะแนนอันดับ2หรืออันดับ3ในพื้นที่คะแนนเหล่านั้นก็จะมารวมกันแล้วถ้าเขาได้เกินกว่า 70,000 คะแนนแม้ไม่ได้ส.ส.เขตเลยแต่คะแนน 70,000 ของเขาจะได้ส.ส. 1คนเป็นปาร์ตี้ลิสต์1คนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือที่มาของทำไมถึงเหลือบัตรใบเดียวทำไมส.ส.มี500คนทำไมต้องไปนับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ด้วยวิธีการเช่นนี้ก็เราก็ต้องพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคราวต่อไปนี้การเลือกตั้งถ้าเขาบอกว่าคะแนนสำคัญเราก็ถือว่าคะแนนสำคัญเมื่อคะแนนสำคัญเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเรานะครับผมก็ไม่ได้ชี้นำไม่ได้แนะนำว่าท่านจะไปเลือกพรรคไหนนะครับเพียงแต่ว่าทุกคะแนนเมื่อเขาบอกว่าคะแนนของพี่น้องประชาชนมีส่วนสำคัญเราก็ทำให้มีความสำคัญก็คืออยากจะเลือกยังไงเราก็มีสิทธิ์ใบเดียวก็กาในสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วครับค่ะค่ะท่านคะก็เข้าใจเลยค่ะพอได้ยินท่านพูดเนี่ยเข้าใจชัดแจ้งเลยนะคะอย่างเช่นอย่างตามความเข้าใจของอาจารย์เป้าเองนะคะเข้าใจว่าสมมุติว่าในเขตจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยมีส.ส.สมัคร20พรรคการเมืองนะคะพรรคที่1คือพรรคเพื่อไทยได้คะแนนมากนะคะคะแนนต่อไปอันดับที่2ที่3ของถ้าคนไหนกาพรรคไหนก็คะแนนก็จะไปรวมพรรคกพรรคขพรรคครวมกันเหมือนกันทั่วประเทศเลยเพื่อเอาคะแนนมารวมกันแต่ละเขตพื้นที่เอามารวมมารวมกันนะคะท่านวิชิตพูดแล้วเราไม่เข้าใจมานานแล้วครับวันนี้เข้าใจได้ชัดแจ้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านก็คงจะเข้าใจไปกับเราด้วยเดี๋ยวนอกจากว่าอาจารย์เป้าวันนี้จะไลฟ์สดนะคะคือทำดูท่านสามารถดูทาง Facebook ไลฟ์ของเราแล้วเราจะทำช่อง YouTube ของช่อง DNC TV ไทยด้วยนะคะ DNC New ด้วยนะคะท่านก็สามารถที่จะไปฟังซ้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งท่านเข้าใจเพราะอาจารย์เป้านี่ไม่เคยเข้าใจเลยนะคะเรื่องการเลือกตั้งในครั้งนี้ไม่ว่าจะไปมารีโหวตหรือการที่จะเลือกเขาไปรวมคะแนนอะไรยังไงแต่วันนี้เข้าใจได้ชัดเจนมากเลยนะคะก็ยังมีประเด็นอะไรที่ท่านอยากจะคุยให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้เข้าใจให้มากขึ้นอีกไหมคะท่านคะคือจำเป็นครับพี่น้องที่ฟังรายการนี้อยู่นะครับ
ผมคิดว่าคราวนี้มีความจำเป็นที่เราจำเป็นจะต้องหันมาศึกษากฎหมายรัฐธรรมนูญในเรื่องของวิธีการเลือกตั้งต้องศึกษากฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายกกต.กฎหมายเลือกตั้งส.ส.กฎหมายที่มาของสว.รวมทั้งกฎหมายท้องถิ่นเหล่านี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นมันมีมากมายครับอย่างเช่นกรณีขององค์ประกอบในท้องถิ่นต่อไปนี้จะเกิดองค์กรขึ้นใหม่อีกนะครับองค์กรนั้นเรียกว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดเล็กก็อาจจะมี5คนจังหวัดใหญ่ก็มี8คนผู้ตรวจการเลือกตั้งจะมีบทบาทสูงครับในการที่จะตรวจสอบว่าผู้สมัครผู้ใดหรือสมาชิกของพรรคใดกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่แล้วก็รายงานไปที่กกต.จังหวัดก็ถ้าเกิดมีการกระทำผิดชัดเจนก็อาจจะส่งเข้าคณะกรรมการกกต.ทั้ง7ท่านซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างสรรหาอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายสำคัญบางครั้งที่เราเป็นห่วงก็คือพี่น้องหรือท่านผู้ชมรวมทั้งสมาชิกพรรคใดพรรคหนึ่งไม่ทราบเรื่องข้อกฎหมายอาจจะกระทำผิดทำให้ผู้สมัครของเราแพ้ทางเทคนิคก็ได้นะครับเพราะนั้นอันนี้มีความจำเป็นผมก็จะพยายามจะมาพูดคุยกับอาจารย์เป้าให้พี่น้องที่ติดตามชมเนี่ยได้เข้าใจอย่างถ่องแท้จะได้เกิดความระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าขณะนี้กฎหมายฉบับนี้ค่อนข้างจะเอาโทษค่อนข้างจะรุนแรงบางครั้งการทำที่เราไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ได้ทราบจริงๆไม่เคยปรากฏมาก่อนรู้ว่าอย่างนี้เมื่อก่อนมันไม่ผิดแต่ทีนี้ทำไมมันผิดอย่างเช่นกรณีเอาขันถึงวันปีใหม่วันสงกรานต์วันตรุษจีนตรุษไทยวันสำคัญบางทีเราก็อยากจะทำอะไรสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยสักชิ้นหนึ่งถ้าทำไปบางทีมันผิดกฎหมายเลือกตั้งผิดกฎหมายพรรคการเมืองทำให้เหตุเกิดเหตุยุบพรรคได้เหมือนกันถ้าเป็นสมาชิกไปทำเข้านะครับหรือว่าการประชุมของ primary vote องค์ประชุมทั้ง100คนหรือ50คนที่ผมเรียนตั้งแต่เบื้องต้นนะครับมีคนสอดแทรกเข้ามาสักคนนึงแล้วก็มาบอกว่าไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่เข้ามาออกสิทธิ์ออกเสียงอยู่ในที่ประชุมใน primary vote ก็เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคอาจจะถูกต้องโทษในเรื่องของการเลือกตั้งได้นะครับกรณีอย่างนี้ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นเวลาเรามีการประชุมนะคะท่านเราจะต้องคัดสรรเอาให้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าการประชุมของพรรคแต่ละพรรคที่อยู่ตามเขตต่างๆตามต่างจังหวัดนะคะต้องคัดสรรเอาเฉพาะกรรมการคือคนที่สมัครเป็นสมาชิกพรรคเท่านั้นใช่ไหมคะจำเป็นครับตอนนี้คิดว่ากระบวนการทางพรรคการเมืองทุกพรรคนะครับไม่ต้องหมายถึงพรรคใดพรรคหนึ่งโดยเฉพาะมีความจำเป็นจะต้องเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนให้กับสมาชิกพรรคแม้ว่าจะเกิดการวางกับดักอะไรเยอะแยะในการเลือกตั้งคราวต่อไปนี้ท่านผู้ชมก็คงไม่ต้องไปตกใจมากนะครับต่อไปก็คงจะต้องมีกระบวนการในการเผยแพร่ข้อกฎหมายว่าอันนั้นผิดนะอันนี้ไม่ผิดนะทำอย่างนั้นได้นะทำอย่างนี้ไม่ได้นะก็คงจะต้องมีแหละครับผมคิดว่าเบื้องต้นนี้พวกเราในฐานะที่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาก่อนเราก็ปูพื้นไปเรื่อยๆนะฮะค่อยๆทราบค่อยๆซึมซับไปเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่าอะไรที่ทำได้หรือทำไม่ได้ท่านคะอย่างนี้ในกรณีนี้นะคะถ้าสมมุติว่ามีคนที่ไม่ประสงค์ดีเข้าแอบแฝงตัวเข้ามาประชุมเพื่อที่จะให้พรรคนั้นผิดเนี่ยถ้ากรรมการการเลือกตั้งเขาตรวจสอบว่าคนนี้มากลั่นแกล้งเนี่ยทางพรรคนั้นจะรอดพ้นจากความผิดไหมคะแบบนี้ไม่รอดนะครับอันนี้ต้องตรวจสอบด้วยกันเองนะครับในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคสมมุติว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยสมาชิกพรรคเพื่อไทยในพื้นที่ท่านก็ต้องดูกันเองว่าท่านจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมแล้วก็เชื่อถือได้มีอุดมการณ์ที่แท้จริงเข้าไปเป็นตัวแทนพรรคประจำจังหวัดใน100คนนี่นะครับเท่าที่ทราบนโยบายบางส่วนของพรรคใหญ่ๆนะครับเขาจะให้เขตเลือกตั้งละ150คนเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้คือต้องมีตัวแทนพรรคประจำจังหวัดไม่น้อยกว่า100คนถ้า150คนก็ไม่เป็นไรเผื่อเหลือเผื่อขาดนะฮะแต่ว่าองค์ประชุมจริงๆเนี่ยเอา50คน50คนนี่ห้ามมีคนเสาแทรกนะครับไม่ใช่คนที่ไม่ใช่สมาชิกเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีๆเลยว่าเวลาเข้าประชุมเนี่ยเอ๊ะท่านเป็นสมาชิกหรือเปล่าตรวจสอบถ้าหากว่าไม่ใช่สมาชิกต้องเชิญออก
นะอย่าให้เข้ามาเด็ดขาดเลยไม่อย่างนั้นกรรมการบริหารพรรคก็ดีพรรคเองก็ดีจะต้องมีความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งเพราะฉะนั้นนะคะการประชุมแต่ละครั้งนะคะจะต้องมีการตรวจสอบให้ดีนะคะนอกจากตรวจสอบให้ดีน่าจะต้องมีบัตรประจำตัวของสมาชิกทุกคนด้วยนะคะว่าเป็นสมาชิกจริงหรือเปล่าถ้าไม่เป็นสมาชิกนะคะเกิดเข้าไปประชุมร่วมด้วยแล้วไปทำผิดกฎหมายจะทำให้พรรคเสียหายได้นะคะท่านมีอะไรที่จะฝากท่านผู้ชมทางบ้านอีกไหมคะก็ฝากนิดเดียวนะครับต่อไปนี้การสมัครเป็นสมาชิกพรรคปีนึง100บาทท่านต้องควักเองนะครับบางทีท่านอาจจะไปต่อว่าคนที่มาเชิญมาชวนหรือท่านชอบพรรคนี้แต่ไม่อยากจะออกตังค์อันนี้ใครจะออกตังค์ให้แทนท่านไม่ได้เลยนะครับ100บาทนี่ต้องควักเองแล้วก็ไปลงทะเบียนเองเป็นสมาชิกเองปีละ1ครั้งอันนี้ก็ขอเรียนเพื่อทราบไว้เบื้องต้นครับค่ะก็ท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านสรุปขั้นตอนตั้งแต่ต้นสั้นๆเลยนะคะให้เข้าใจง่ายสัก5นาทีนะคะขั้นตอนตั้งแต่ต้นก็เวลาเอาเป็นว่าเราเข้าคูหาได้รับบัตร1ใบเราชอบพักไหนเราก็กาพักนั้นนะครับแต่ผู้สมัครนี้บางทีท่านไม่ชอบแต่ว่าท่านชอบพักท่านก็อาจจะต้องเลือกพักไปนะครับท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกว่าพักนู้นพักนี้ผู้สมัครเอาบัญชีรายชื่อเอาพักนู้นผู้สมัครเขตเอาพักนี้ไม่ได้แล้วครับโอเคครับส่วนถ้าหากว่าท่านมีเวลาแล้วก็ต้องการที่จะมีส่วนร่วมกับพักการเมืองนั้นๆท่านก็สมัครเป็นตัวแทนพักประจำเขตเลือกตั้งบทบาทของท่านจะมีหน้าที่ในการเลือกสรรหาผู้สมัครทั้งส.ส.เขตและส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์บทบาทของท่านจะมีแนวทางในการเสนอนโยบายให้กับพรรคการเมืองเพื่อไปผลักดันถ้าหากว่าเป็นรัฐบาลต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เพื่อความเจริญของท้องถิ่นของท่านอันนี้ท่านเตรียมไว้เลยนะครับก็ขอฝากท่านไว้ให้ความสนใจตรงนี้ให้มากๆเพราะว่ากฎหมายคราวต่อไปนี้กับดักมากเหลือเกินครับค่ะค่ะวันนี้ทางรายการนะคะคนรักประชาธิปไตยหัวใจเดียวกันเลยกันแล้วกันนะคะขอบคุณท่านวิชิตตังศรีสกุลนะคะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ตามรถแมพของรัฐบาลที่ว่าจะต้องมีการเลือกตั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์2562ที่จะถึงนี้ซึ่งพรรคการเมืองแต่ละพรรคก็ยังกังวลใจอยู่นะคะว่าป่านนี้ยังไม่ปลดล็อกเราก็อยากให้ทางรัฐบาลได้ปลดล็อกพรรคการเมืองนะคะเพื่อที่พรรคการเมืองจะได้ไปเตรียมบุคลากรในการที่จะเกิดให้มีการเลือกตั้งในเร็วนี้นะคะวันนี้ขอบคุณท่านวิชิตปังศรีสกุลนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปพูดคุยสอบถามท่านเป็นระยะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายใหม่ซึ่งประชาชนขนาดระดับอย่างเราเนี่ยฟังครั้งเดียวก็ยังไม่เข้าใจนะคะเราอยากให้ประชาชนได้ฟังซ้ำจนกระทั่งเกิดความเข้าใจว่าการจะมีการเลือกตั้งใหม่ในระบบที่ต้องมีprimary voteด้วยเนี่ยจะต้องทำอย่างไรต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะท่านค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนะเข้าสรุปนี้นิดนึงว่าสำหรับกฎหมายเลือกตั้งเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจระยะยาวเราจะมาพบกันที่นี่ทุกเมื่อกี้พี่พูดไปแล้วไงไม่ได้เอาหรอฮะคือเราอยากจะให้คนติดตามเราไงวันนี้เราพูดถึงหมวดการเลือกตั้งเดี๋ยวเราจะมาเข้าใจสาระน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งกับท่านดร.วิชิตปังศรีสกุลในตอนต่อไปอย่าลืมกดติดตามในช่องนี้เราจะนำเสนอในตอนต่อไปค่ะเนี่ยค่ะอย่าได้นะอันใหม่เลยนะเริ่มต้นใหม่เป็นหัวรายการเลยสำหรับกฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องตั้งฉบับใหม่เนี่ยที่ผมเข้าใจอ๋อเป็นหัวรายการเลยอ๋อค่ะติดตามช่องนี้นะครับจะมีรายละเอียดมาเสนอในตอนต่อไปค่ะท่านประธานจะอีกหมอนเพื่อดูเฟซบุ๊กไลฟ์ปิดแล้วใช่ไหมล่ะยังไม่เป็นไรปรึกษากันต่อหน้าเลยนะคะค่ะท่านผู้ชมทางบ้านก็คงติดตาม Facebook Live ของอาจารย์เป้าไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามสอบถามข้อมูลจากท่านวิชิตปังศรีสกุลเป็นระยะให้ท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในบ้านเรานะคะค่ะตอนนี้เราต้องการที่จะทำบันทึกเทปให้มันเป็นรูปร่างด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวติดตามในช่องนี้ค่ะค่ะท่านผู้ชมคะ
ท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะทราบเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะท่านก็สามารถที่จะติดตามได้จากรายการของเรานะคะทาง DNC TV ไทยหรือทาง Facebook Live ของอาจารย์เป้าคุณสหรัฐคุณสำเนียงคุณดวงนภาเสียงสนอนะคะเราจะไปติดตามสอบถามนะคะข้อมูลจากท่านวิชิตปังศรีสกุลนะคะซึ่งเป็นนักกฎหมายทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะท่านเป็นคนที่รอบรู้แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะเรียกว่าใครได้ฟังก็สามารถที่จะเข้าใจได้อย่างง่ายดายนะคะเราจะติดตามท่านมาให้ท่านได้รับชมตลอดเลยนะคะค่ะก็มีข้อมูลอย่างไรนะคะก็อย่าลืมติดตามค่ะค่ะครับครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามทาง Facebook Live ของอาจารย์เป้านะคะวันนี้เราได้รับความรู้จากท่านวิชิตปังศรีสกุลมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปคอยสอบถามติดตามสอบถามจากท่านตลอดนะคะท่านมีเวลาให้กับพวกเราตลอดเวลาเลยใช่มั้ยคะมีเวลาทุกตลอดเวลาครับอาจารย์เป้านัดล่วงหน้าสักนิดนึงกันแล้วกันนะครับยินดีเลยครับค่ะเพราะว่าผมคิดว่าการที่พี่น้องประชาชนมีความรู้เนี่ยก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยนะครับสำหรับนักประชาธิปไตยค่ะค่ะก็ท่านได้รับความคำยืนยันจากท่านวิชิตปังศรีสกุลแล้วนะคะว่าจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับเราได้รับชมกันตลอดเลยนะคะเพื่อให้เราเข้าใจว่าต่อไปนี้เราจะทำตัวอย่างไรในการที่จะมีการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้อย่าลืมนะคะรักพรรคไหนรักคนไหนเลือกได้แค่ใบเดียวนะคะค่ะขอบคุณอ๋อค่ะเดี๋ยวอาจารย์เป้าจะไปคุยกับคุณปุ๊ชลบุรีต่อนะคะค่ะช่วงหน้านะคะติดตามรับชมต่อนะคะช่วงนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะเพื่อที่จะให้คนที่รักประชาธิปไตยได้เข้าใจเรื่องกฎหมายการเลือกตั้งมากๆค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ